น้ำตกไผ่สีทองเป็นน้ำตกที่ถูกค้นพบโดยชาวบ้านและทางจังหวัดพิษณุโลกกำลังเตรียมเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกน้ำตกไผ่สีทองมีความสวยงามมีน้ำไหลเย็นฉ่ำแต่ละชั้นสวยงามแตกต่างกันไปท่ามกลางธรรมชาติและป่าเบญจพรรณโดยน้ำตกดังกล่าวนั้นนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปบนถนนหลวงหมายเลข12สายพิษณุโลกหล่มสักเลี้ยวขวาบ้านแก่งจุงนางบ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางประมาณ15กิโลเมตรซึ่งได้มีการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีความสวยงามถึง9ชั้นแต่ละชั้นสวยงามและลดหลั่นกันไปแต่ที่งดงามมากคือชั้นที่5และชั้นที่9ซึ่งเป็นโขดหินสูงกว่า15เมตรโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมน้ำตกทั้ง9ชั้นในระยะทาง 1.5 กิโลเมตรความ